งูอ่ะแพ้ทางเชือกกล้วยแต่คนน่ะแพ้ทางผ้าห่อศพ3วัน5วัน7วันพระสวดไหมสวดสวดให้กับศพแล้วผมถามว่าผ้าผืนนั้นน่ะมันจะมีฤทธิ์ไหมสลักเพชรจมปวดหลังปวดไหล่โรคไตยังมาเลยถ้าได้อัมพาตไม่ต้องเอามาหรอกแค่แตะเขาก็ร้องไห้แล้วผมด็อกเตอร์กุศลเรนุนันท์ณอยุธยาครับเป็นครูศิลป์แล้วก็ช่างศิลปะการแต่งงานครับบำบัดคนคือเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งไม่ใช่คือการรักษาที่เราบำบัดนี่คือบำบัดศิลปะในตัวคนที่ปวดเมื่อยเจ็บเส้นเจ็บกระดูกขัดเส้นขัดกระดูกเนี่ยเราจะเอาเขาออกมานะครับเอาออกมาแต่ว่ามันมาประจวบที่ว่าการรักษาแต่ว่าในหลักความจริงอ่ะนี่คือการบำบัดศิลปะแขนงหนึ่งของการสลัดกระดูกงูแล้วก็มีกรรมวิธีถึง12ขั้นตอนคือพันตัวคนให้เส้นมันคลายเหมือนกับงูแต่ดึงให้เส้นมันหย่อนปุ๊บกระดูกที่หินปงหินปูนหลุดมันก็จะออกหมดอีกตัวหนึ่งพันที่หน้าอกไว้กับต้นไม้แต่อีกตัวหนึ่งดึงขาเดียวให้ระเบิดสะโพกหัวเข่าข้อเท้าขั้นตอนที่4ก็จะมาเป็นเหมือนเก่าซ้ายกับขวาผัดกันไปผัดกันมาเสร็จทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่ดึงแขนขั้นตอนที่ดึงแขนคือพันที่ลำตัวและอีกตัวก็ดึงมือออกเพื่อให้เส้นใต้รักแร้น้ำเหลืองพังผืดเกาะจะได้ออกซ้ายกับขวาทีนี้พญานาคนั้นก็มารัดที่ขาให้พังผืดที่น่องออกทั้งซ้ายทั้งขวาทีนี้ก็ต้องทำท่ากดถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนหัตถุมานตั้งแท่นก็ไปดึงคอดึงคอก็ดึงตัวดึงตัวแต่ก็พันกับต้นไม้แล้วก็มารัดคอแล้วก็ดึงกับต้นไม้เอาออกเพื่อให้สี่คอบนเนี่ยออกเสร็จก็บิดซ้ายบิดขวาแล้วก็จับคีพจรอยู่ที่คอคือในตำราเขาบอกว่างูอ่ะแพ้ทางเชือกกล้วยแต่คนน่ะแพ้ทางผ้าห่อศพแพ้ทางผ้าห่อศพเนี่ยผ้าห่อศพเนี่ยนะมันมีกลวิธีเขาเราไปห่อเราเป็นสับปะเลอเราจะต้องไปห่อศพใช่ไหมเราไปห่อศพแล้วเราห่อศพเสร็จเราก็ทำพิธีกรรมของสับปะเลอทำพิธีกรรมของตาสังทำอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ไปใส่ในโลงศพทีนี้ก็เอาไปไว้วัดถามว่า3วัน5วัน7วันพระสวดไหมสวดให้กับศพผ้าอันนั้นมันก็ห่อไว้แต่พระสวดไปอันนั้นน่ะผ้าอันนั้นน่ะต้องมีคุณแล้วล่ะมีคุณทางศาสนาก็ได้อีกประเด็นหนึ่งเตาเผาศพเอาขึ้นไปไว้ข้างบนพระนิมนต์มาสวดอีก10เข้าไปแล้วพ่อพระจุงศพพระก็จะสวดนั่งบนรถสวดเหมือนกันอ้าวจะเป็น10แล้วเสร็จทีนี้อยู่บนเตาเสร็จอะไรเทศนาก็ต้องสวดอีกได้อีกเผาชักผ้าบางละคุณกี่องค์9องค์10องค์20 30ได้อีกแล้วผมถามว่าผ้าผืนนั้นน่ะมันจะมีฤทธิ์มั้ยมันมีฤทธิ์เสร็จพระทุดงทำไมถึงชอบใช้ผ้าตัวนี้เขาไปจัดชีวรไปจัดเขาไปป้องกันมนต์ดำเข็มตะปูผีตายโหงหนังควายแล้วแต่คนมนต์ดำมันจะเสกเข้ามาพระตัวนี้จะไปกันแล้วเราก็เอามารักษาเพราะว่าอาจารย์ได้วิชาอย่างนี้มาก็ต้องมารักษาตัวนี้แล้วก็มานั่งเอกมันจะเป็นไปได้นะแล้วก็ลองดูเอามารักษาคือโดนตะปูโดนเข็มโดนกระดูกผีตายโหงนะแต่เราไม่เห็นหรอกแต่ผ้าอันเนี้ยมันกันออกไปเขาเจ็บตรงนู้นมา
จ็บตรงนี้มาเราดึงออกเขาสบายใจเราก็จบใช่ไหมครับถ้าเราไปเคยลองเอาผ้าธรรมดาดึงให้ออกไม่ออกเคยเราก็เลยมานั่งคิดครูบาอาจารย์สอนมาครับทุกนี่ปัญหาเลยมันถึงก็บอกว่าผ้าห่อศพเนี่ยที่อาจารย์เก็บไว้เนี่ยพระธุดงค์มาขออาจารย์ให้เรื่อยถ้าไม่ขออาจารย์เก็บไว้รักษาคนมันก็วัฏจักรอาจารย์ไปทำศพเพราะอาจารย์เป็นสัปเหร่ออาจารย์ทำเวลาจะเผาศพอาจารย์ก็ดึงกลับบ้านเอามาแช่น้ำมันก็คือหมายว่าผ่านการใช้งานผ่านมาแล้วก็เอามาพับเก็บเยอะๆก็มาอาจารย์ไหนมาขอก็เอาไปเพราะว่าผ้าห่อศพเอามาเปิดน้ำหลงน้ำเหลืองจะไปใช้ได้ไงก็ต้องเอามาแช่เอาน้ำมนต์ครูบาอาจารย์หยอดลงไปหน่อยแล้วก็เอาน้ำยาซักผ้าหยอดไปนิดนึงแช่ไว้สักเดือนหนึ่ง15วันก็ซักตากพับเก็บแค่นั้นไอ้นั่นคือผ้าทาบลงศพพระกมาเพราะชาวอีสานก็จะคาดที่ลงศพแล้วเราอยากได้เราก็ขอเขามาเพราะเขาจะไว้ให้พี่น้องเขาลูกเต้าเขาแต่เราเจอเราก็ขอสักผืนเนอะจะไปทำผ้าดึงแขนโรคกันเหรอโรคของสลักเพชรจมปวดหลังปวดไหล่หัวเข่าโรคไตยังมาเลยโรคไตก็เหมือนกันกับที่เห็นแหละแก้อย่างเงี้ยแล้วก็ตอนแรกๆเรารักษาที่เขาบอกเป็นมะเร็งเต้านมแล้วรักษาเราถีบน้ำเหลืองเขาแตกเขากลับไปผ่าหมอบอกไม่ยอมผ่าไอ้เม็ดนั้นไปไหนเพราะมันแตกไปแล้วที่เขาว่านะแต่ถามว่าหายไม่หายมันไม่หายหรอกแต่ทำให้สุขภาพดีขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็โรคเกาต์โรคอินสันอะไรพวกนี้ก็พอลุ้นเอามาพึกจะให้ดึงกลับไป 100% ก็ต้องทนแล้วถ้าอัมพาตไม่ต้องเอามาหรอกแค่แตกเขาก็ร้องไห้แล้วแล้วก็มันหลายๆเรื่องมันมีอีกหลายๆเรื่องถ้าพูดไปก็เหมือนโกหกอ่ะของอาจารย์อ่ะบ่อยเพราะเราอาจารย์เดินอยู่บนเส้นขอบไม้นิดเดียวล่วงมาเจ็บก็ต้องฝืนทนดึงทุกคนอาจารย์เจ็บหมดเพราะอาจารย์มือก็ไหม้เนี่ยตัวนี้ก็เจ็บใช่ไหมเจ็บหมดทับพาดเขาทนไม่ได้เขาปล่อยปุ๊บอาจารย์ก็ร่วงเลยร่วงแล้วโต๊ะมันสูงไหมล่ะแต่ถามว่าคนป่วยเจ็บไหมตั้งแต่ทำมาเป็นหมื่นเนี่ยเห็นมาบอกอยู่สองคนเพราะเขาลืมบอกว่าเขากระดูกร้าวแล้วเราไปขยับมันออกปุ๊บมันก็ลุกถ้าต้องบอกบางทีเขาลืมไงเขาแค่ไปรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วหมอบอกไม่เป็นไรเขาก็ไม่รู้เรามาดึงพอดีช่วงนี้เราดึงมันหลุดปุ๊บกระดูกที่มันร้าวหรือมันหลุดมันก็หลุดเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็บอกว่ามันหลุดเขาบอกว่าอาจารย์ระวังหน่อยแค่นั้นเอาหัวใจมาคือมายกเครื่องให้มันสมบูรณ์แบบแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าสมมติว่าคนแก่นั่งอยู่บ้านเดินไม่ได้พระเดินโปรดสัตว์เช้าได้แต่ดูอยากทำบุญก็ไม่มีปัญญาแต่ถ้าเราทำเดินได้อะเราทำเดินได้แกตื่นตีห้าทำกับข้าวไปวัดแล้วอาจารย์ได้บุญไหมได้บุญหนึ่งจุดแล้วพระเดินไม่ได้แล้วพระจะโปรดสัตว์ได้แล้วไม่ได้แต่เราเอาพระมาดึงดีขึ้นเท้าเดินโปรดสัตว์สองชิ้นเนี่ยเจอกันอาจารย์ได้บุญกี่จุดนี่การที่ทำอย่างนี้คือเตือนสติมนุษย์ว่าเวรใครเวรมันกรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันทุกคนมีกรรมมีเวรทุกคนแต่จะหาสิ่งที่ดีแค่ที่ไหนแล้วนั่นเองใช่ไหมครับเราก็มานั่งนึกเออเราแค่คนกลางเราทำให้พระเดินได้ไปโปรดสัตว์ทำให้คนแก่ทำกับข้าวได้ก็ไปเจอกันใส่บาตรใส่ท่าเขาก็แฮปปี้เอนดิ้งจบแล้วก็เราเอาผ้าห่อศพมาเนี่ยศพเขาก็ได้บุญอีกถ้าเผาไปมันก็ไหม้ไปใช่ไหมอาจารย์ไปดึงมันกลับมารักษาคนอีกเป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็ได้บุญอีกนี่คือการเอื้ออาทรบุญเงินนี่ให้อาจารย์มาอาจารย์ก็มัด
โยนไว้วางไว้เอาไปทำกิจไปซื้อน้ำผึ้งแจกพระมั่งไปไหนต่อไหนโรงทานมั่งทำโรงศพมั่งแต่อาจารย์ไม่ได้เอาเงินเขามาใช้เป็นส่วนตัวอาจารย์หยวงอาจารย์ก็เห็นเนี่ยเสื้อผ้าก็ขัดขาดแกะแกะอาจารย์ก็ดูครูบาอาจารย์สั่งว่าห้ามเรียกเงินเรียกทองเราก็ไม่ได้เรียกแต่ถามว่า60กว่าอยู่ได้แค่นี้ดีใจมากถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ